คดีนี้เนี่ยนะคะเริ่มกันที่พนักงานอัยการค่ะก็เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทฟิลิปมอริสไทยแลนด์ลิมิเต็ดจำกัดนะคะมีนายเจอรันมาโกริสผู้จัดการสาขาและเป็นผู้แทนของบริษัทเป็นจำเลยที่1และพนักงานคนไทยเป็นจำเลยที่2ถึง8กรณียื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้าบุหรี่ต่างประเทศโดยมีการสำแดงราคาเป็นเท็จค่ะก็คือต่ำกว่าราคาที่แท้จริงเพื่อหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรตามใบขน272ฉบับรวมกับราคาบุหรี่แล้วก็ค่าอากรสแตมป์กว่า 20,000 ล้านบาทโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2546ถึง2549โดยจำเลยก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีเรื่อยมาแล้วก็ได้รับการประกันตัวคนละ1ล้านบาทโดยวันนี้นะคะจำเลยทั้งหมดเนี่ยมารับฟังคำพิพากษาด้วยตนเองด้วยทั้งศาลเองค่ะคุณผู้ชมก็มีการพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็พบว่าราคาของต้นทุนบุหรี่ที่โจทได้มีการนำฟ้องเนี่ยเมื่อมาคำนวณตามราคาสินค้าในเขตปลอดภาษีหรือว่าดิวตี้ฟรีของไทยเห็นว่าอาจจะไม่เป็นธรรมต่อจำเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมพาย้อนกลับไป DSI เนี่ยเคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเปรียบเทียบราคาต้นทุนที่มีการผลิตบุหรี่ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็เป็นต้นทางในการผลิตด้วยแล้วก็นำส่งเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงส่งขายไปยังประเทศใกล้เคียงด้วยและก็พบว่าราคาต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ซองละประมาณ13ถึง19บาทแล้วก็มาเขตปลอดภาษีในไทยก็มีการตั้งราคาขายเนี่ยสูงนะคะอยู่ที่กว่า20บาทด้วยกันก็ถือว่าสูงกว่าราคาต้นทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็มีการนำเข้าในใบขนบางส่วนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็เป็นเพียงความเห็นในทางคดีก็ไม่สามารถนำมารับฟังได้นะคะเมื่อนำพยานหลักฐานมาวิเคราะห์แล้วจึงพบว่าราคาต้นทุนของบุหรี่ที่โจทนำฟ้องในใบขนส่ง272ใบเนี่ยรวมเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งมองว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะว่าราคาสูงกว่าก็เลยมีการกำหนดราคาต้นทุนที่จะต้องนำไปคำนวณภาษีเงินขาดเหลือเพียงประมาณ 6,135 ล้านบาทแล้วก็นำมาคำนวณกับภาษีของเงินที่ขาดไปเนี่ยกว่า 306.4 ล้านบาทแล้วก็เมื่อนำไปเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายพรบ.ศุลกากรฉบับใหม่ค่ะก็จะต้องชำระค่าปรับเนี่ยเป็นเงินกว่า 1,225 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางด้านของนายเจอร์เรนนะคะบอกว่ายินดีกับพนักงานทั้ง7คนที่ศาลเนี่ยมีพิพากษายกฟ้องส่วนทางบริษัทเองก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปเพราะมองว่าไม่ตรงกับองค์การการค้าโลกที่เคยมีคำตัดสินไปก่อนหน้านี้โดยยืนยันว่าทางบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของไทยในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าแล้วก็มีการยื่นสำแดงนำเข้าอย่างถูกต้องด้วยค่ะแต่ว่าคดีนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดนะคะก็ยังสามารถที่จะอุทธรณ์กันต่อไปได้ค่ะ